สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับสั่งต้นไม้มาอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับเป็นบอนสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นบอนสีชื่ออะไรกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับแม่ค้านะครับแพ็คมาได้อย่างแน่นหนามากเลยนะครับจากภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าเขาแพ็คมาดีขนาดไหนดูจากตรงนี้แล้วนะครับแม่ค้าแพ็คมาด้านในก็แน่นหนาพอสมควรนะครับร้านนี้แพ็คมาดีมากๆเลยนะครับโอเคแกะต่อครับสำหรับต้นนี้นะครับก็มีชื่อว่าเรียกทรัพย์นั่นเองนะครับสวยงามนะครับฟอร์มนี้นะครับผมได้มาในราคา 1,200 บาทนะครับต้นเล็กๆนะครับยังเป็นเบบี้อยู่นะฮะสำหรับถ้าเป็นฟอร์มใหญ่ก็เล่นกัน 5-6,000 เลยทีเดียวนะครับนะฮะสำหรับไซส์แม่พันธุ์ก็ไม่ต้องพูดถึงครับก็ไปได้ถึงบางต้นก็ไปได้ถึง 10,000 นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในอีกรอบหนึ่งนะครับในเบื้องต้นข้างในตอนนี้แพ็คมาได้ดีมากนะครับน้องปลอดภัยดีไม่ช้ำอะไรเลยนะครับโอเคแกะต่และเรียบร้อยนะครับเราจะยังไม่เปลี่ยนดินนะครับก็จะโรยด้วยสตาร์เกิลจีนะครับแล้วก็จะเอานะครับต้นเรียกทรัพย์เนี่ยนะครับน้องนะครับเข้าไปอยู่ในตู้อบเหมือนเดิมนะครับเราก็จะโรยหน้าดินด้วยสตาร์เกิลจีนะครับเพื่อป้องกันเพลี้ยและแมลงในดินนั่นเองนะครับโอเคครับผมต่อจากนี้นะครับเราก็จะเอานะครับต้นเรียกทรัพย์นะครับต้นเล็กต้นนี้นะครับมาไว้ในตู้กับเพื่อนๆนะครับต้นบอนสีเนี่ยนะครับจะชอบน้ำเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าเราเลี้ยงไว้ในตู้แบบนี้นะครับต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตดีๆนั่นเองนะครับรองถาดด้วยแล้วก็มีถาดรองน้ำนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม